Once upon a time Elsa rose in the wild Everyone can findการตามหาเจ้าหญิงเอลซ่าที่หายไปในป่าลึกของเหล่าบรรดาสี่สหายต่างสายพันธุ์ยังไม่ประสบความสำเร็จทั้งสี่สหายยังไม่เจอเจ้าหญิงเอลซ่าเลยแม้แต่เงาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจ๊อดจ๋อลิงจอมกวนของเราได้เจอกับเพื่อนใหม่ที่ถูกใจเขาแล้วล่ะนี่ขอถามอะไรหน่อยดินายชื่อเซบาสเตียนกันเหรอนายเป็นปูแล้วก็เคยเป็นนายกด้วยใช่ไหมนี่แน่ไม่เอาไม่เล่นนะอุ้ยมาตบหัวฉันทำไมเนี่ยฉันก็ไม่ได้หมายถึงนายกหญิงอะไรนั่นซะหน่อยอุ้ยนี่พวกเรามาก็ดีแล้วมาดีเลยฉันจะแนะนำให้รู้จักเพื่อนใหม่ของฉันนี่เหรอเพื่อนใหม่ของนายอ่ะจ๊อดจ๋อเป็นปูเนี่ยนะปูมีหลายอย่างนะนี่ปูเสฉวนนี่ปูนานี่แล้วก็นี่ปูดำแต่นี่ก็ปูพงศิษฐ์เฮ้ยไม่ใช่แล้วนี่มันนักร้องแล้วจ๊อดจ๋อแล้วนี่ปูอะไรอ่ะพี่เซบาสเตียนปูราชินีปูราชินีทำไมถึงชื่อปูราชินีล่ะก็ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตใช้ชื่อสิริกิติ์เป็นชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติและก็เฉลิมฉลองครบ5รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและได้พระราชทานให้ในวันที่23ธันวาคม2534ถ้าจะดูปูชนิดนี้นะนี่ไปเลยอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและอุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโน่นแน่แต่ไม่เคยมีรายงานว่าพบที่อื่นเลยนะนี่พวกเราดูจ๊อดจ๋อกับเซบาสเตียนเนี่ยดูสีกันเนาะเพิ่งรู้จักกันไม่นานนะเนี่ยก็เราเป็นเพื่อนรักกันใช่ไหมเซบาสเตียนเหอแน่นอนนายจะนอนหรือยังอ่ะลูกน้องฉันหิวแล้วนะนอนอะไรนอนอะไรหรอใครหิวอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรไม่ต้องมองหน้าฉันไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรแล้วทำไมนายต้องเสียงสูงด้วยอ่ะจับปูดำและขยำปูนาจับปูมากกว่าปูทะเลสนุกจริงเอ่ยแล้วเลยนอนเปรตชะโอเลยนอนเปรตแล้วหลับไปชะโอเลยแล้วนอนเปรตแล้วหลับไป ไปซะแล้วล่ะจ๊อดจ๋อของฉันง่วงได้ยินเพลงแล้วก็ง่วงแล้วเรานั่นน่ะดิเฮ้ยง่วงง่วงง่วงปล่อยเขาไปแล้วกันพี่เคไปเฝ้าพระอินทร์ดีกว่าโอ้ยนอนหลับยังพร้อมเพรียงมากเราเอามั่งดีกว่าเฮ้ยลมเย็นๆต้องนอนเฮ้ยอะไรแวบๆอ่ะฮะหรือว่านอนดีกว่าอะไรพวกเราช่วยจดจ่อด้วยจดจ่อถูกปูลุมแท้จะเหลือแต่กระดูกอยู่เว้ช่วยด้วยฮะใครเหลือแต่กระดูกอ่ะนั่นเสียงจดจ่อนี่เฮ้ยทุกคนไปช่วยจดจ่อแล้ว
ช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยทุกคนช่วยฉันด้วยฉันโดนปูนี่อุ้ยดีบเต็มตัวเลยอะแล้วเซบาสเตียนเพื่อนนายอะจะจ๋อพวกเราหนีตามเจ้านายเซบาสเตียนไปแล้วมันตื่นแล้วแทะเนื้อมันไม่ได้แล้วว่าไงนะเจ้าเซบาสเตียนมันสั่งให้แทะเนื้อฉันกันเหรออ๋อเข้าใจแล้วถึงชวนให้เรานอนหลับตลอดเลยพอเราไม่หลับก็ชวนร้องเพลงให้เราหลับพอหลับปุ๊บก็บอกให้ลูกน้องมาลุมแทะเนื้อฉันน้องเจ้าเพื่อนเขาเลยยกแกนี่ต้องช้ำละแล้วนั่นนายจะไปไหนอ่ะจดจ๋อตามไปแก้แค้นจะปูเซบาสเตียนงั้นเหรอพวกมันเยอะนะพวกเราฉันกลับมาแล้วฉันจัดการกับจอปูเซบาสเตียนเรียบร้อยแล้วล่ะฮ่าฮ่านายจัดการยังไงลูกน้องมันเยอะแยะขนาดนั้นน่ะจ๊อนี่เลยฉันจะโม้ให้ฟังนะพอมันเข้ามาลุมฉันใช่ไหมฉันก็นี่ขึ้นเข่าพอมันล้มตึงแล้วนะฉันก็ใช้เท้าเนี่ยบี้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 แล้วก็นิ้วป้ายมาชิมแกบ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 นี่ฉันเอามาฝากพูดเธอด้วยนะนี่ไงปิ้งเฮ้ยนี่มันปูอัดนี่จ๋อเฮ้ยปูอัดเฮ้ยจริงๆด้วยนี่มีปูอัดนี่เป็นปูอัดไปได้ยังไงอ่ะก็ใช่ดิฉันจัดการปูทุกตัวเป็นปูอัดเรียบร้อยลองกินดูดิอร่อยนะนี่แหละที่ฉันรอมานานน่ะเฮ้ยไม่เอาพอเดี๋ยวไม่ไหวแล้วฉันฟังจนเอียนแล้วเนี่ยเพลงนี้